สวัสดีครับทุกคนผมฟงประธานโครงการ BCC Innovative Entrepreneur Club นะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านสมาชิกทุกท่านที่มารับชมวิดีโอนี้นะครับก็ในช่วงนี้นะครับผมก็จะมีการอัดวิดีโอที่เกี่ยวกับการเขียนซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเป็นการสเต็ปต่อไปหลังจากที่เราได้มีการทำเวิร์กช็อปกันประมาณเดือนที่แล้วนะครับซึ่งในซีรีส์ของวิดีโอที่ผมกำลังจะอัดนี้ครับก็จะเป็นการสอนสกิลในด้านโปรแกรมมิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะมีการสอนวิธีที่จะนำสกิลเหล่านั้นเนี่ยไปเปลี่ยนให้มันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีpurpose แล้วก็มีการใช้งานได้จริงๆนะครับในซีรีส์นี้นะครับเราก็จะมีการสอนเรื่องเริ่มต้นนะครับที่ object oriented programming ครับซึ่งก็คือสิ่งที่ผมจะสอนในวิดีโอนี้นะครับแล้วเราก็จะไปเรียนรู้ถึงเรื่อง Node.js กับ Express นะครับซึ่งเป็นวิธีการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Node.js นะครับแล้วก็เราก็จะไปเรียนรู้ถึงเรื่อง Database แล้วก็สุดท้ายก็คือ Front-end Application ผ่าน Angular นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอแรกของเรานะครับเราก็จะมาเรียนรู้ถึงเรื่อง Object-Oriented Programming นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราเคยได้คุยกันเกริ่นไปคร่าวๆครับในช่วงเวิร์กช็อปของเรานะครับแต่ว่าเราไม่ได้ลงลึกเนื่องจากมีเวลาไม่พอนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้ทุกคนได้แบบมีเวลาในการได้ไปทดลองแล้วก็ได้ไปฝึกฝนสกิลต่างๆที่ได้สอนกันไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชัน variable if else statement อะไรพวกนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องนี้ครับเพราะว่าเรื่อง object oriented programming ครับมันเป็นเรื่องที่ complex อยู่ระดับหนึ่งนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการเข้าใจของในการเข้าใจมันนะครับแล้วผมก็อยากให้ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับมันนะครับเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในทีแรกครับแต่ว่าถ้าสมมติเราได้ดูวิดีโอนี้แล้วแล้วเราเอามันไปลองเขียนของเราดูเองครับเราจะเริ่มเข้าใจว่าPurpose ของ Object Oriented Programming มันคืออะไรนะครับก็คือว่างั้นผมขออธิบายเกริ่นก่อนนะครับว่า Object Oriented Programming คืออะไรครับ Object Oriented Programming ครับก็คือการเขียนวิธีในการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความ Abstract เข้ามาในโปรแกรมของเรานะครับซึ่งความ Abstract คืออะไรครับความ Abstract ก็คือความที่แบบมันจะมีการมันจะมีชั้นเพิ่มขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้แบบชั้นการที่เราเขียนอ็อบเจกต์ขึ้นมาอ็อบเจกต์หนึ่งอะไรประมาณนี้ครับมันอาจจะคอมเพล็กซ์หน่อยแต่ว่าเราจะสามารถแอบสแตรกมันออกไปแล้วเวลาเราใช้ของในอ็อบเจกต์นั้นมันจะทำให้การเขียนโปรแกรมของเราง่ายขึ้นซึ่งนอกจากนี้นะครับอีกเพอร์เพสหนึ่งของการเขียน Object Oriented Programming ก็คือ Inheritance ซึ่งจะคืออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในโค้ดกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบต้องใช้ความเข้าใจอยู่ระดับหนึ่งนะครับเราต้องใช้เวลากับมันนิดนึงเราถึงจะเข้าใจนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเปิด VS Code นะครับตามที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ตามที่ตอนนั้นเราเคยคุยกันนะครับตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนคงได้มีดาวน์โหลด VS Code แล้วก็ดาวน์โหลด Node.js กันไปแล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดนะครับก็สามารถเลื่อนขึ้นไปดูใน LINE ได้นะครับผมมีการส่งลิงก์ไปให้สำหรับการดาวน์โหลดตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เปิดมันขึ้นมาใน VS Code ของเรานะครับเสร็จแล้วก็ตามที่เราได้สอนกันไปในครั้งก่อนๆนะครับนั่นก็คือวิธีการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งนะครับก็คือเราก็จะทำการเขียนใส่ลงไปในเทอร์มินอลหนึ่งของเรานะครับซึ่งวิธีการเปิดเทอร์มินอลก็ไปที่เทอร์มินอลแล้วก็กด New Terminal ตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราก็พิมพ์ว่า npm init -y นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ถ้าให้อธิบายใหม่ครับ npm init -y นี่ก็คือการเรียกโปรแกรมที่ชื่อว่า npm นั่นก็คือ node package manager นะครับเผื่อใครลืมนะครับNode Package Manager แล้วก็ Init คือคำสั่งในการสร้างแพ็กเกจขึ้นมาแพ็กเกจหนึ่งหรือว่าสร้างเหมือนแบบเป็นรากฐานของโปรแกรมของเรานะครับส่วนขีดไว้ก็คือให้มันสร้างขึ้นมาเลยครับแบบไม่ต้องถามเราว่าแบบอย่างอันนี้ครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบบชื่อโปรเจกต์ชื่ออะไรเงี้ยครับถ้าสมมติเราไม่ใส่ขีดไว้มันจะให้เราเขียนชื่อโปรเจกต์เองครับแต่ถ้าเราใส่ขีดไว้ปุ๊บมันก็จะเหมือนสร้างขึ้นมาอัตโนมัติเลยครับซึ่งพอสร้างอันนี้ขึ้นมานะครับถ้าทุกคนจำได้นะครับว่า
ไฟล์ที่เราต้องสร้างขึ้นมาครับก็มีชื่อว่า index.js นะครับซึ่งมันก็เป็น convention สำหรับการสร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อว่าเป็นไฟล์แรกของโปรเจกต์ของเราจะชื่อว่า index.js นั่นเองครับอุ๊ปส์โอเคก็ก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวเราการที่จะเดี๋ยวขอปิดเทอร์มินอลนี้ไปแป๊บนึงครับการที่เราจะเข้าใจเรื่องobject oriented programming ครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับว่า object ที่มันมีมาอยู่แล้วเนี่ยที่ทุกคนคงเคยได้แตะกันในworkshop ที่ผ่านมาของเราครับมันคืออะไรครับ objectทุกอย่างครับใน JavaScript นะครับ data type แต่ละอย่างครับมันคือ object หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น string จะเป็น number หรืออะไรประมาณนี้ครับมันก็คือ object ทั้งหมดก็อยากให้ทุกคนลองเขียนสร้าง string ขึ้นมา string หนึ่งนะครับซึ่ง string นี้จะเขียนว่าอะไรก็ได้อย่างเช่น hello world ซึ่งพอเราสร้างขึ้นมาเนี่ย object น่ะก็คือ object oriented programming ครับก็คือการที่เราจะเอาค่าแล้วก็ฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับยัดลงไปในที่เกี่ยวข้องกันนะครับยัดลงไปในสิ่งของสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งอย่างเช่น string เนี่ยก็จะมีค่าหลายๆอย่างที่ต้องเก็บอยู่ในค่า string นะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวของ string ว่า string มีค่าอะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันของ string นะครับก็มีอย่างเช่นเปลี่ยนให้ตัว string ที่เราเก็บไว้ในค่านี้ให้มันเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดโดยใช้สิ่งที่เราเรียกว่า method นะครับซึ่ง method ก็คือวิธีการเรียกฟังก์ชันสำหรับ object oriented สำหรับ object oriented programming นะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเรากด x ถ้าเรากดชื่อ variable ที่เราสร้างขึ้นมาครับแล้วก็กด dot นะครับของพวกนี้นะครับที่มันขึ้นมาให้เราดูเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น element ของ objectนะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของอย่างเช่น length อันนี้ก็จะเป็น property นะครับใน VS Code ของเรามันก็จะมีบอกครับว่าถ้าเป็นกล่องสีม่วงครับแบบอันนี้ครับก็คือจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า method หรือว่าเป็น function ใน object นะครับแล้วก็จะถ้ามันเป็นกล่องสีฟ้านี่ก็คือจะเป็น property ก็คือสิ่งที่เราสามารถเรียกมาอย่างเช่นเราอยากรู้ความยาวของ string ใช่ไหมครับแล้วก็ console.log แล้วก็อันนี้เราก็จะทำการ print ความยาวของstring ที่เก็บค่าไว้ใน variable ที่ชื่อว่า x นะครับถ้าใครลืมไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาลอง run โปรแกรมนี้กันนะครับก็คือ node index.js ปุ๊บอันนี้มันก็จะบอกว่า11เพราะว่า string ตัวนี้มี11ตัวมีความยาว11ตัวกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเป็น property ของ object นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือย่างเช่นสมมุติเราอยากลองใช้ method นะครับ method ก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่ถูกที่เกี่ยวกับ string ที่ถูกเก็บไว้ในค่า string นะครับซึ่งเราสามารถเรียกได้ครับโดยการกดจุดเหมือนพิมพ์ชื่อของ variable ที่เราเก็บ object นั้นนะครับแล้วเราก็กดจุดมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยครับว่า object เนี่ยมันมี method อะไรบ้างก็อย่างเช่น to lowercase เนี่ยก็คือเราจะเป็นการเปลี่ยน string ที่เก็บในค่า x ทุกตัวให้มันเป็นตัวเล็กตัวพิมพ์เล็กหมดถ้าเราลอง run โปรแกรมของเราก็จะขึ้นว่า hello world แต่เป็นตัวเล็กหมดตัว h ใหญ่ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นตัว h เล็กอะไรเงี้ยครับถ้าเราอยาก to uppercase เนี่ยก็คือเปลี่ยนให้มันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถ้าลองพิมพ์ดูมันก็จะกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของ object หนึ่งครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า string ก็คือของที่ทุกคนคงเคยได้ทดลองแล้วก็ได้ลองใช้มาแล้วครับก็ง่ายๆครับ object ถ้าจากเห็นจากอันนี้ครับก็คือเป็นวิธีการที่เราจะเก็บของหลายๆอย่างครับที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับไว้ในกลุ่มจับกลุ่มให้มันนะครับอย่างเช่นสำหรับ string เราก็จะมีการจับกลุ่มค่าว่า string เก็บตัวเลขเอ้ยเก็บตัวอักษรอะไร string มีความยาวเท่าไหร่ครับแล้วก็จะมีการจัดกลุ่มเอาฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวกับ string ตัวนี้มาครับไม่ว่าจะเป็น to uppercase to lowercase อะไรประมาณนี้ครับก็อันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจลึกแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองสร้าง object ขึ้นมา object หนึ่งของตัวเองกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาสร้าง object นะครับที่ชื่อว่าperson นะครับซึ่ง person ก็คือจะเป็นการเก็บข้อก็คือจะเป็น
เราจะสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาอ็อบเจกต์หนึ่งที่จะ represent คนคนหนึ่งอะครับซึ่งค่าของคนคนนั้นจะมีอะไรบ้างครับก็จะถ้าเรานึกถึงแบบข้อมูลส่วนตัวของคนนะครับเราก็จะมีแบบเรื่องชื่อนามสกุลเพศอายุอะไรประมาณนี้ครับวันเดือนปีเกิดหรืออะไรประมาณนี้เราก็จะสามารถเก็บค่าไว้ในนี้ได้ครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราการที่เราจะสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาอ็อบเจกต์หนึ่งเนี่ยทำยังไงครับก็ก่อนอื่นเลยครับก็คือสิ่งที่เราต้องพิมพ์ก็คือ class นี่ก็คือเป็นการ declare สิ่ง class ซึ่ง class กับ object มันก็เป็นเขาเรียกอะไรมันก็เป็นของคล้ายๆกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็คือเป็นเทอมที่เราสามารถใช้และใช้ร่วมกันได้ครับก็คือมันเป็นเทอมที่คล้ายๆกันมากครับเราก็ตั้งชื่อครับ person โอเคตอนนี้เราก็จะได้เราได้ทำการสร้าง object ขึ้นมา object หนึ่งแล้วที่เป็น object ที่เราสร้างขึ้นมามีชื่อว่า person นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะเขียนในนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า constructor ครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันแรกที่จะถูก execute เวลาเราสร้าง object ขึ้นมา object หนึ่งอาจจะยังไม่เก็ตแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของคนคนหนึ่งนะครับข้อมูลส่วนตัวเราก็จะมีอย่างเช่น first name ใช่ไหมครับแล้วก็ last name แล้วก็อาจจะเป็น date of birth ผมจะใช้คำว่า DOB นะครับสำหรับ date of birth แล้วก็เราก็จะมีเพศก็คือgender เราก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลส่วนตัวของคนแต่ละคนซึ่งตอนนี้นะครับเราได้ทำการสร้างคลาสขึ้นมาคลาสหนึ่งแล้วนะครับซึ่งคลาสนี้นะครับมีชื่อว่า person ซึ่งคลาสนี้ครับก็จะเป็นคลาสที่เอาไว้เก็บเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวแล้วก็จะมี method หรือฟังก์ชันแต่ละอย่างที่จะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับก็พอเรามาตรงนี้นะครับที่บอกไปครับว่า constructor ก็คือจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งในคลาสนะครับที่จะเป็นฟังก์ชันที่ถูก execute ตอนแรกที่เราสร้างคลาสขึ้นมานะครับก็คือว่า variable แต่ละอย่างครับที่parameter แต่ละอย่างที่เราอยากจะใส่ใน object เนี่ยหรือคลาสเนี่ยก็คือเราจะใส่ไว้ใน constructor นะครับก็คือเป็น ใส่ไว้เป็น input ของ constructor เราก็จะมี first name last name date of birth gender แล้วพอเราสร้าง object ขึ้นมา object หนึ่งครับอยากจะโชว์ให้ดูนะครับสมมุติว่าผมอยากจะใช้ผมอยากจะใช้สร้างออบเจกต์ขึ้นมาออบเจกต์หนึ่งที่เป็น person นะครับก็คือ let person 1ก็ได้นะครับเท่ากับ new person แล้วก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลนะครับสมมุติชื่อผมแล้วก็ date of birth ก็คือ โอเคเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจครับว่าบรรทัดนี้นะครับมันคืออะไรครับอันนี้นะครับก็คือข้างบนนี่ครับก็คือว่าเราได้ทำการ declare ว่าเราจะมี object หนึ่งที่ชื่อว่า person นะซึ่ง object เนี่ยจะมี constructor ที่จะเอา parameter ที่ชื่อว่า first name last name date of birth แล้วก็ gender เข้ามานะครับก็คือแล้วก็ผมก็ได้มีการสร้าง variable หนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า person 1ซึ่ง variable เนี่ยจะเก็บ object ที่เรียกว่า person ซึ่งการที่เราจะสร้าง objectการที่เราจะใช้ object ที่เราได้มีการ declare ขึ้นมาเนี่ยเราต้องใช้คำว่า new ซึ่งคำว่า new นะครับก็คือจะเป็น syntax ที่เอาไว้ execute เพื่อที่จะสร้างขึ้นมาซึ่งการที่เราใช้ new เนี่ยตามด้วย ตามด้วยชื่อของ class ของเราครับมันก็คือจะเป็นบอกให้มันทำของที่อยู่ใน constructor นี้นะครับก็คือว่าอันนี้ผมก็ได้ทำการเขียนว่าให้ person 1มีค่าเท่ากับ person ซึ่งของที่เราจะใส่ใน constructor ของคลาสนี้ครับก็จะเป็น first name last name date of birth แล้วก็ gender ครับก็คือจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหลักๆนะครับก็ถ้าสมมุติเราลองใส่ว่า console.log
แล้วก็ first name แล้วก็เดี๋ยวขอก๊อปมาใส่นะครับ first name last name date of birth แล้วก็ gender อันนี้ผมแค่อยากจะconsole log ออกมาครับว่าค่าแต่ละอย่างที่ผมได้ใส่เข้าไปใน constructor เนี่ยมันปริ้นออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองรันดูครับเราลองมารันดูที่เทอร์มินอลปุ๊บนี่อันนี้มันก็ปริ้นออกมาครับว่าเป็นชื่อนามสกุลตามที่เราเขียนนะครับ date of birth แล้วก็ gender โอเคครับตอนนี้ทุกคนก็คงได้เห็นแล้วครับว่าถ้าสมมติเราปริ้นออกมาครับปริ้นถ้าสมมติเรารันคำสั่งเนี้ยว่า new person แล้วก็ใส่ของที่มันต้องการไปเนี่ยมันจะทำอะไรครับนั่นก็คือรันของที่อยู่ใน constructor นั่นก็คือการที่เราจะปริ้นของออกมาครับซึ่งถ้าทุกคนสังเกตดีๆครับในนี้ครับผมก็จะมีการใส่object หนึ่งเข้าไปครับซึ่งมีชื่อว่า object date นะครับซึ่ง object นี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับการที่เราจะเก็บวันเวลาอะไรประมาณนี้ครับซึ่ง อันนี้นะครับก็คือว่าเราอันนี้ก็เหมือนกับobject ของ person ของเราครับแต่ว่า date นี่จะเป็น object ที่ built in มาอยู่ใน JavaScript แล้วครับมันมากับ JavaScript เราสามารถเรียกเข้ามาใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องสร้างเองนะครับซึ่ง object date เนี่ยครับที่พอเราลองเอา mouse ไป hover อยู่บนคำว่า date นะครับมันก็จะบอกว่าโอเค date เนี่ยมันก็คือที่เราใช้นี่มันก็คือ date constructor ถ้าสมมติเราเรียก new ก็คือสิ่งที่มันต้องการก็คือ year ปีนะครับmonth ก็คือเดือนแล้วก็ date ก็คือวันที่นะครับ hour minute อะไรอย่างนี้เราจะใส่เพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆอันนี้ผมก็ได้ใส่ว่าแบบวันเกิดผม2004นะครับอันนี้ต้องเป็น07ก็คือ07ก็คือสำหรับ object date นะครับเดือนมันก็คือจะเป็นเดือนแล้วก็ลบ1สมมุติว่าเดือน1มันจะเป็นเลข0นะครับเดือน2มันจะเป็นเลข1อะไรประมาณนี้อาจจะงงหน่อยครับแต่ว่าผมเกิดเดือน8นะครับผมก็ใส่07ก็คือเดือน8นั่นเองแล้วก็22ก็คือวันที่22ครับผมเกิดวันที่22เดือน8 2004อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแค่ string ธรรมดาอันนี้ก็คือจะเป็นอีก data type นึงหรือว่าอีก class นึงนะครับที่เราใช้กันนะครับซึ่งพอเราได้พวกนี้มาปุ๊บเนี่ยเราเรียก constructor พวกนี้ปุ๊บถ้าสมมติเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยของที่เราใส่ไปใน constructor เนี่ยมันก็จะหายไปเพราะว่าถ้าทุกคนจำได้นะครับก็คือว่าถ้าทุกคนจำได้ครับก็คือว่าเราถ้าของที่อยู่ในฟังก์ชันเนี่ยไม่สามารถเรียกออกมาใช้ข้างนอกได้ใช่ไหมที่ตอนนั้นเราได้คุยกันในเวิร์กช็อปของเราครับอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าของที่อยู่ในconstructor นะครับจะไม่สามารถถูกเรียกออกมาได้ถ้าสมมติเราไม่มีวิธีการเก็บมันนะครับซึ่งใน object เนี่ยหรือใน class เนี่ยเราจะสามารถเก็บของที่เข้ามาในฟังก์ชันได้โดยการassign ของเหล่านั้นเข้าไปใน variable ที่ขึ้นต้นด้วย this dot นะครับ this สมมติผมอยากจะเก็บชื่อจริงนะครับก็ this dot first name เท่ากับ first name this นะครับก็คือจะเป็นการ refer ถึงตัวเองนะครับว่าแบบโอเคมันก็คือเป็นการบอกว่าจะเก็บคำว่า first name เนี่ยเข้าไปใน object นะซึ่ง object ของเราก็คือ person ใช่ไหมครับ person นี้ก็คือพอเรามี constructor ปุ๊บพอได้ first name เข้ามาปุ๊บเราจะเก็บค่า first name ของเราเนี่ยเข้าไปในค่า first name ของ object ของเราเพราะว่า first name ที่เราได้มาตรงนี้นะครับมันคืออยู่แค่ในfunction constructor ของเราแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่า this the first name ก็คือจะเป็นการบอกว่าเป็นค่าของ object ของเราอาจจะงงๆหน่อยครับแต่ว่าก็อยากให้ลองไปเล่นๆดูนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับมันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยครับLast name ก็คือจะเก็บค่า last name เข้าไปจะเก็บค่า this dot date of birth เข้าไปนะครับdate of birth แล้วก็ใส่ค่า date of birth แล้วก็ this dot gender เท่ากับ gender สิ่งที่เราทำใน constructor ตรงนี้นะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับเราเอาชื่อนามสกุล date of birth gender เข้ามาแล้วเราก็เอาเซฟของเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในคลาสของเราซึ่งตอนนี้นะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะสามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอยากจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาที่มีชื่อว่า get age
เพื่อที่เราจะหาอายุนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีสิ่งที่เราเซฟไปก็คือเป็นวันเกิดเฉยๆครับเราก็ต้องเอามาคำนวณว่าแบบวันเกิดของเราจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีอายุเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็การที่เราจะคำนวณนะครับเราก็จะสามารถเรียก date of birth มาได้นะครับก็คืออันนี้นะครับเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราจะทำนะครับเราก็จะคำนวณอายุนะครับ age ซึ่ง age ก็คือการคำนวณอายุเราก็คือเอาวันณปัจจุบันนะครับมาลบกับวันเกิดนั่นเองครับเราก็สร้างdate ขึ้นมาใหม่ object date ขึ้นมาใหม่ครับซึ่งอันนี้เราไม่ต้องใส่อะไรนะครับถ้าเราไม่ใส่อะไรก็หมายความว่ามันจะเอาเวลาปัจจุบันแต่ถ้าเราใส่อะไรก็คือเป็นเวลาตามที่เราใส่นั่นเองครับแล้วเราก็เอามาลบกับ this dot date of birth อันนี้ครับก็คือเราดึงค่าของ date of birth เนี่ยมาจากตัวคลาสของเรานั่นก็คือซึ่งคลาสของเราเนี่ยก็เอาค่าอันนี้มาจาก constructor พอเก็ตไหมครับก็คือเราเป็นการเอาค่าจาก constructor เซฟลงไปใน objectแล้วก็จากอ็อบเจกต์เนี่ยเราจะสามารถดึงค่านั้นออกมาได้ต้องถ้ายังงงๆอยู่นะครับก็ลองเล่นๆดูครับเพราะว่ามันก็มันเป็นสิ่งที่งงครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาในคลาสของเรานะครับซึ่งฟังก์ชันในคลาสนี้ครับเราจะเรียกมันว่า method นะครับมันจะเป็น terminology ที่เราใช้กันนะครับซึ่ง method นี้ครับก็จะมีชื่อว่า get age ซึ่งmethod get age เนี่ยครับก็จะเป็น method สำหรับคำนวณว่าอายุปัจจุบันเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะคำนวณยังไงครับตอนนี้ครับเรามีค่าที่เป็น date of birth ซึ่งเป็น date object นะครับแล้วก็มี date new date ก็คือเป็นเวลาปัจจุบันครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเอาเวลาปัจจุบันนะครับลบกับเวลาวันเกิดของเรานะครับซึ่งถ้าเราอยากรู้นะครับว่าถ้าเราลองทำของอันนี้ออกมานะครับมันจะได้อะไรนะครับเราจะพิมพ์อันนี้เป็นทริคหนึ่งนะครับถ้าสมมติเราแบบไม่แน่ใจว่าแบบถ้าเราเขียนออกมาแล้วโปรแกรมของเรามันจะรันยังไงนะครับก็ให้เปิดเทอร์มินอลของเราครับแล้วก็พิมพ์คำว่าโนดเปล่าๆครับปกติเราจะพิมพ์โนดแล้วก็ตามด้วย index.js ใช่ไหมครับเพื่อที่จะรันโปรแกรมที่ชื่อว่า index.js แต่ถ้าสมมติเราพิมพ์คำว่าโนดอย่างเดียวเนี่ยมันก็คือจะเปิดโปรแกรมโนดขึ้นมาซึ่งเราสามารถโค้ดลงไปในนี้ได้เลยครับถ้าสมมุติเราลองดูนะครับว่าถ้าเราเอาเดทของเวลาปัจจุบันนะครับลบกับค่า date of birth ของผมในตอนนี้นะครับก็คือว่าพอเราลบกันแล้วครับสิ่งที่ได้ออกมาครับมันจะเป็นเลขนี้ครับซึ่งหลายคนอาจจะยังงงครับว่ามันคือเลขอะไรครับอันนี้ก็คือจะเป็นเลขของจำนวนเสี้ยววินาทีที่ผ่านไประหว่างเวลาปัจจุบันกับวันเกิดของผมครับซึ่งเราจะสามารถเปลี่ยนอันนี้ให้มันเป็นปีได้ครับโดยการที่เราง่ายๆครับก็คือเราเอานี้ครับเสี้ยววินาทีครับก็คือมันมี 1,000 เสี้ยววินาทีต่อ1วิเราก็หาร 1,000 อันนี้เราก็จะได้วินาทีออกมาแล้วเราก็จะมี60วินาทีใน1นาทีเนาะอันนี้เราก็จะได้จำนวนนาทีที่ผ่านมาแล้วเราก็หารด้วย60อีกปุ๊บอันนี้เราก็จะได้จำนวนชั่วโมงแล้วก็1วันมี24ชั่วโมงแล้วหารที่24หารด้วย24แล้วตอนนี้เราก็จะได้วันแล้วก็1ปีมี 365.25 วันนะครับ1ปีมี 365.25 วันกดออกมาก็ตอนนี้ผมก็มีอายุ 16.6833 ปีแต่ว่าเราไม่อยากให้ค่าอายุของเรามันเป็นแบบจุดใช่ไหมครับเพราะว่าแบบมันก็จะaccurate กันไปครับเราอยากให้มัน round ลงมาซึ่งสำหรับอายุนะครับปกติที่เราทำกันเราก็คือการ round ลงใช่ไหมครับไม่ว่าจะจุด 6.5 หรืออะไรอย่างนี้เราก็เป็น16อย่างอันนี้ครับก็เราก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าสิ่ง object หนึ่งครับที่ชื่อว่า math นะครับซึ่งเป็น object ที่ built in มาอยู่แล้ว math.floor นะครับก็คือจะเป็นการถ้าทุกคนคงเคยได้ยินนะครับในคณิตศาสตร์นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า floor ก็คือในการเปลี่ยนค่าแล้วก็ round ลงนะครับก็คือการ round ลงอันนี้เราก็จะได้16มาครับก็เราก็แค่ก๊อปอันนี้ครับแล้วก็แค่ก๊อปอันนี้แล้วเราก็เอามาใส่ในโค้ดของเราครับตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วครับว่าเราจะคำนวณยังไงอุ๊ปส์ได้ไหมครับโอเคแล้วเราก็เอามาใส่ในโค้ดของเราแล้วเราก็เปลี่ยนอันนี้เป็นthis dot date of birth ตามที่เราได้คุยกันไปเมื่อกี้นะครับว่ามันคืออะไรเนี่ยเราก็จะได้อายุออกมาครับง่ายๆประมาณนี้ครับแล้วก็สำหรับ
สำหรับตัวเทอร์มินอลครับที่เราเปิดโปรแกรมโน้ตขึ้นมาแล้วครับถ้าเราจะปิดเราก็กด Ctrl C 2ครั้งมันก็จะออกนะครับโอเคตอนนี้ครับเราก็ได้ทำการคำนวณอายุออกมาแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือ return มันออกมาเพราะว่าถ้าจำได้ถ้าได้ลองไปเล่นกับฟังก์ชันดูครับก็จะเข้าใจว่าถ้าเราไม่ return ออกมาค่ามันก็จะอยู่แค่ข้างในถ้าตอนนี้ครับผมลองเอา person 1แล้วก็ console.log person 1.h ไม่ใช่ dot get age โอเคแล้วเราก็อ๋อแล้วเราก็ต้องใส่อันนี้ด้วยนะครับต้องอย่าลืมครับถ้าเป็น method เราต้องใส่ตัววงเล็บถ้าเราไม่ใส่วงเล็บคือมันก็จะไม่เป็นการเรียกฟังก์ชันนี้ให้มันทำงานนะครับพอเราลอง run ปุ๊บ node index js ปุ๊บเราจะได้เลข16ซึ่งก็คืออายุของผมณตอนนี้โอเคครับพอเข้าใจนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคลาสคร่าวๆนะครับซึ่งเราจะสามารถนอกจากที่เราจะสามารถสร้าง variable ออกมาครับถ้าสมมติเราอยากจะแค่ดึงชื่อออกมาครับเราก็ทำได้ครับเช่น dot first name แค่นี้ครับเราถ้าเราลอง console log ออกมาครับก็จะเป็นชื่อของผมครับถ้าเราอยากจะมี person หลายๆคนนะครับเราก็จะสามารถใช้ของเดิมได้ครับก็คือเราก็จะสามารถใช้ class ที่เรา declare ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็สร้าง person คนใหม่ขึ้นมาครับ person 2ครับแล้วเราก็จะใส่ new personขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะใส่ชื่อคนได้สมมติชื่อว่าจอห์นโดครับแล้วก็วันเกิดก็จะเป็นสมมติว่าเกิดปี1999เดือน3แล้วก็วันที่21สมมตินะครับแล้วก็มีเพศชายอะไรประมาณนี้ครับเราก็คืออันนี้ก็คือเราสร้างเพอร์ซันขึ้นมาอีกคนหนึ่งครับเราสร้างคนขึ้นมาอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้ครับก็ถ้าสมมุติเราลองทำแบบเดียวกันนะครับก็คือเอา first name กับ last name ออกมาครับมันก็จะไม่เหมือนกับของผมครับเพราะว่าเราใส่คนละข้อมูลเข้าไปใน constructor นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็ได้รู้ถึงการสร้างเราก็ได้รู้ถึงการสร้าง constructor การสร้าง class ขึ้นมา class หนึ่งการสร้าง method ขึ้นมา method หนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วครับต่อมาครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอีกสิ่งหนึ่งครับที่มันเป็นข้อดีของ object oriented programming ครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการ inheritance นะครับ inheritance นะครับการคือการที่เราดึง class หนึ่งเข้ามาครับแล้วเราก็เอาคลาสนั้นนะครับแล้วเราก็เพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเมธอดเพิ่มของเข้าไปในคลาสนั้นนะครับทำให้มันมีฟังชันนาลิตี้เพิ่มขึ้นซึ่งข้อดีของอันนี้ครับก็คือเราจะสามารถดึงคลาสที่มันมีอยู่แล้วครับแล้วเราก็สามารถเอามันมาคัสตอมไมซ์เป็นของตัวเองได้ครับอย่างเช่นว่าตอนนี้เรามีคลาสที่ชื่อว่า person อยู่แล้วใช่ไหมครับเราอยากจะสร้างคลาสขึ้นมาคลาสใหม่ครับที่สามารถทำได้เยอะกว่าคลาสที่ชื่อว่า person นะครับเราก็สร้างคลาสขึ้นมาคลาสนึงนะครับสมมติเราอยากจะตั้งชื่อว่า special person เนาะเสร็จแล้วก็ซึ่งคลาสนี้ครับก็คือเราจะ inherit มาจาก class person ซึ่งการ inheritance ใน JavaScript นะครับเราเขียนคำว่า extends นะครับแล้วก็ใส่ชื่อ person เข้าไปใส่ชื่อของ class ที่เราจะต้องการจะ inherit มาครับสิ่งที่ inheritance ทำนะครับก็คือว่ามันจะคงของที่อยู่ใน person เดิมครับไม่ว่าจะเป็น constructor ก็จะเป็นแบบเดิม get age ก็จะเป็นแบบเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ในนี้ครับก็คือเราไม่ต้องเขียนพวก constructor อะไรใหม่ครับเราก็คือจะใช้ของเดิมแต่ว่าเราจะสามารถเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปครับอย่างเช่นเราอยากจะเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาฟีเจอร์หนึ่งในการเปลี่ยนชื่อครับ set first name สมมติอันนี้ครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อของperson ของเราได้ครับ first name โอเคอันนี้เราก็จะมีการเรียก list first name เท่ากับ first name สิ่งที่เราทำอันนี้ครับเราก็คือสร้าง method ขึ้นมา method หนึ่งที่ชื่อว่า set first name ครับแล้วก็ในไอ้ method นี้ครับมันก็จะเอาค่า first name เข้ามาซึ่งเป็นชื่อใหม่ที่ต้องการจะเปลี่ยนแทนชื่อเก่าครับแล้วเราก็จะเป็นการเซฟคำว่า first name เอา first name ใหม่ครับเอาไปแทนของเก่าแล้วก็เซฟลงไปใน this.first name ครับซึ่งอันนี้ครับ
ถ้าเห็นอันนี้ครับก็จะเห็นว่าเราเขียนน้อยมากครับที่การที่เราจะเพิ่มfunctionality ขึ้นไปเข้าไปในคลาสของเราครับถ้าสมมติเราลองใช้ดูครับ let special person 1เท่ากับ new special person ซึ่งอันนี้ครับถ้าเราลอง construct ใหม่มันก็คือต้องการของแบบเดิมครับก็คือ first name last name date of birth gender ครับสมมติเรามีชื่อว่าอลิสนามสกุลอลิสแอนเดอร์สันก็ได้ครับแล้วก็date of birth ก็คือ new date สมมติเกิดปี1990เดือน3เดือน4แล้วก็วันที่12สมมตินะครับแล้วก็จะเป็นเพศหญิงเนาะแล้วก็ถ้าสมมติเรา console.log อันนี้ดู specialperson.name.firstname ดูอันนี้ครับถ้าเราลองรันดูขอปิดอันนี้ไปก่อนนะครับถ้าเราลองรันดูครับก็คือเราก็จะได้ชื่ออลิสเนาะแต่ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนชื่อ special person 1แล้วก็เราเรียก method ที่ชื่อว่า set first name เนี่ยครับถ้าเราจะสามารถ get age ก็ได้ครับเหมือนของเดิมเลยครับนี่เราก็คือ get age ก็คือดึงเมธอดนี้ครับเพราะว่าเราเป็นการ inheritance นะครับก็คือเราสามารถดึงของที่อยู่ในคลาสนี้มาทั้งหมดได้นะครับก็คือ get age ถ้าเราลอง run ดูครับมันก็คือจะบอกอายุของ Alice นะครับต่อมาครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือ special person dot set name set first name ครับก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นKaren ก็ได้นะครับอันนี้ครับเราก็จะเปลี่ยนชื่อperson 1ของเราครับเป็น Karen จาก Alice นะครับถ้าเราลอง copy อันนี้ครับแล้วก็ลอง run ใหม่ครับปึ๊บเราก็จะได้คำว่า Karen ออกมาก็คือเราจะเปลี่ยนชื่อของอันนี้ครับ inheritance นะครับง่ายๆก็คือการที่เราจะเหมือนกับการที่เราจะดึงของที่มีอยู่แล้วครับแล้วก็มาเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งข้อดีของมันนะครับก็คือสำหรับเวลาเราใช้ไลบรารีนอกครับก็คือโค้ดที่คนอื่นเขียนมาบางที่เขาอาจจะมีแบบคลาสมาคลาสหนึ่งแล้วแต่ว่าแบบฟังก์ชันนาลิตี้มันอาจจะยังไม่ถูกใจน้องๆครับเราก็จะสามารถเอาคลาสนั้นมาที่มันมีอยู่แล้วครับแล้วเราก็แค่มาเพิ่มฟังก์ชันนาลิตี้อื่นได้ครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนใหม่หรืออะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้าน Object Oriented Programming นะครับเราได้ดูโค้ดตัวอย่างกันไปแล้วครับผมก็เชื่อว่าทุกคนอาจจะยังงงๆอยู่นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปกติมากครับเพราะว่า Object Oriented Programming เป็นเรื่องที่ complex อยู่ระดับหนึ่งครับถ้าสมมติเรายังพื้นฐานไม่ดีพอเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับซึ่งผมก็คิดว่าการที่เราจะเข้าใจobject oriented programming ดีสุดก็คือการที่เราไปเขียนโค้ดเองนะครับผมก็เลยอยากจะให้การบ้านกับทุกๆคนนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยเรื่องการบ้านนี้นะครับว่าแบบอาจจะติดปัญหาอะไรก็สามารถไลน์มาหาผมหรือว่านัด call กับผมได้นะครับซึ่งปัญหานี้ซึ่งปัญหาที่ผมอยากให้ทุกคนได้ลองแก้ดูนะครับหรือได้ลองสร้างดูนะครับก็คือให้สร้างคลาสหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า line นะครับซึ่งline เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเส้นตรงที่อยู่บน coordinate plane สองมิตินะครับซึ่งเส้นตรงปกติทุกคนคงได้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็คือ y เท่ากับ mx plus b ใช่ไหมครับก็คือจะมี y เท่ากับ m ก็คือ slopex plus b b ก็คือy intercept เนาะก็อยากจะให้ทุกคนลองสร้างอันนี้ขึ้นมาดูก็คือ constructor ก็จะเอา slope กับ y intercept เสร็จแล้วก็สำหรับ method นะครับอยากให้สร้าง method ขึ้นมา method หนึ่งซึ่งชื่อว่า get y from x นะครับซึ่ง method นี้ครับสิ่งที่มันจะทำก็คือว่ามันจะเอาค่า x มาครับแล้วก็หาว่า y คือเท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือเป็นแค่โจทย์เล็กๆน้อยๆครับที่อยากให้ทุกคนได้ลองทำนะครับแล้วถ้าทำเสร็จแล้วถ้าสมมุติติดปัญหาอะไรก็ไลน์มาหาผมครับถ้าทำเสร็จแล้วก็สามารถส่งมาที่ผมได้ครับในไลน์นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับกับโจทย์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ